สวัสดีครับพบกับรายการยูนิทีบอกต่อผมธนภพทวีวงสมบูรณ์นะครับเทศกาลช่วงนี้เนี่ยแน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องของการเดินทางไกลนะครับหลายๆท่านหลายๆครอบครัวเนี่ยมีแพลนในการเดินทางนะครับคลิปนี้นะครับจะแนะนำวิธีการตรวจเช็คนะครับตรวจสอบระบบต่างๆในรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมแบ่งย่อยมาสักประมาณ8หัวข้อเพียงพอแล้วนะครับว่าจะเดินทางไกลทั้งทีเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้องดูแลเขาสำคัญไปครับตามมาเลยครับมาครับสิ่งแรกที่เราจะแนะนำนะครับก็เป็นเรื่องของห้องเครื่องนี่เลยหัวใจหลักของเครื่องยนต์นะครับเป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นประจุไฟอันแรกเลยที่ทำให้รถเราเนี่ยสตาร์ทติดสตาร์ทไม่ติดนี่ครับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ครับที่เราต้องดูอะไรบ้างเอาแบ่งนี้ก่อนดูภายนอกกับดูภายในนะครับสิ่งแรกภายนอกก็คืออันดับแรกก่อนเลยในแบตเตอรี่เนี่ยส่วนมากเนี่ยนะครับเขาจะมีวันหมดอายุบอกอยู่นะครับหรือว่าวันผลิตหรือว่าวันที่เราไปติดตั้งมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาจะตีเป็นตัวเลขไว้ให้เรารู้นะครับแต่ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยจะไม่รู้จะไม่มีบอกนะครับจากโรงงานนั่นแปลว่าเราก็ดูจากวันที่เราออกรถเป็นหลักแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่เราเปลี่ยนมาเนี่ยนะครับเขาจะตีบนบริเวณฝาเลยโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีอันนี้แบตเตอรี่สมควรเปลี่ยนนะครับกับอันครับฟังเสียงครับเวลาเราสตาร์ทไม่ว่าจะบิดกุญแจหรือพุชสตาร์ทครับเสียงมันจะอ่อนลงไปช้าลงไปมันจะอึดๆๆไปกว่าเดิมอันนี้ก็สามารถทำให้เรารู้ได้นะครับว่าแบตเนี่ยใกล้เคียงหรือว่าเกือบจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับโดยรวมครับดูองค์ประกอบรวมครับภายนอกนะครับว่าบวมไหมตามขั้วต่างๆนะครับมีขี้เกลือผิดปกติไหมถ้าบริเวณเครื่องลบมีขี้เกลือมากเนี่ยต้องมาดูแล้วครับปริมาณน้ำกรดที่เราเติมหรือว่าน้ำกัดเนี่ยนะครับที่เราเติมไปเนี่ยมันมากเกินไปไหมมันอาจจะทำให้ล้นในขณะที่มันใช้งานขั้วที่บังของขั้วบวกนะครับตัวฉนวนหุ้มต่างๆมันขาดไหมอันนี้สำคัญนะครับขับถัดมาครับก็ดูที่บริเวณภายในครับนี่ภายในก็คือผมจะใช้เป็นเหรียญนะครับใช้เหรียญบาทเหรียญ5ครับใกล้ตัวที่สุดนะครับมันจะมีด้วยกันหลายแบบจะเป็นแบบหมุนหรือว่าแบบแล้วแต่ถ้าเป็นร่องนี้ใช้เหรียญนะครับแล้วหมุนเลยหมุนนะครับหมุนเงี้ยนะครับหมุนทุกช่องนะครับผมขอสมมติเอา1ตัวเนี่ยนะครับก็คือสมมติว่า1ตัวปุ๊บเราดูเวลาเรายกขึ้นนะครับปัญหาคือบางคนไม่รู้มันหยดนะครับยกปุ๊บหงายขึ้นครับหงายตัวนี้เราก็ไว้ไกลๆก่อนอย่าให้มันอยู่ใกล้รถนะครับเดี๋ยวมันจะหยดแล้วเราก็ดูครับดูบริเวณของในนี้มันจะมีน้ำกรดนะครับน้ำกรดแต่เวลามันพร่องมากเกินไปให้เราใช้น้ำกลั่นนะครับเติมลงไปในนี้เวลาเติมครับเติมให้มันอยู่ในขีดพลาสติกหรือว่าให้มีปริมาณบอกด้านนอกครับจะมีแม็กกามินอยู่นะครับให้อยู่ระดับขีดแม็กอย่าเติมเกินนะครับแค่นั้นเองครับเติมทุกช่องควรระวังของแบตเตอรี่เวลาที่เราตรวจเติมนะครับก็คือหนึ่งเลยเรามาระวังครับใครที่สูบบุหรี่ประกายไฟต่างอาจทำให้ระเบิดได้นะครับมีมาแล้วนะอันนี้ก็คือบางคนมาเป็นส่องนี้คือถ้ามองไม่เห็นจริงๆให้ใช้ไฟฉายนะครับส่องดูหรือว่าขยับครับถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยเราขยับเขาแค่นี้เราก็จะเห็นปริมาณของน้ำกัดในนี้นะครับว่ามันกระเพื่อมแค่ไหนนะครับมองเห็นได้เลยครับอันนี้ง่ายๆครับจุดที่2ครับเรื่องของระบบรอเย็นนี่เลยนะครับเจ้าระบบรอเย็นหรือว่าหม้อน้ำเนี่ยที่หลายๆคนกลัวครับไม่รู้จะตรวจสอบยังไงต้องดูนู่นนี่นั่นเปิดหลายๆเจ้าบอกว่าให้ถอดนู่นนี่นั่นไม่ต้องครับเอางี้อันดับแรกครับดูความเรียบร้อยของเขาก่อนดูจากการหยดรั่วซึมของเขาเลยทีนี้วิธีการตรวจสอบครับตรวจสอบยังไงอันดับแรกเลยก่อนจะเดินทางครับให้เรานี่ครับตามมากล้องตามมาก้มลงไปดูครับมีรอยหยดรอยรั่วซึมตามพื้นไหมเนี่ยอันดับแรกจะสอนเราได้เลยครับว่าบอกได้เลยครับว่ามันมีความผิดปกติของรถยนต์เราไว้ครับจอดรถไว้ทั้งคืนครับอยู่ดีๆมีเช้ามาเนี่ยมีน้ำหยดเป็นสีเขียวไม่แน่ใจว่าน้ำนั้นสีอะไรเอากระดาษ A4 ธรรมดานะครับลองแตะเขาดูครับถ้าแตกปุ๊บมันหงายดูถ้าเป็นสีเขียวแน่นอนครับจบเลยแสดงว่าน้ำรอยเย็นอาจจะรั่วเพราะว่าองค์ประกอบของเขาเนี่ยมันอยู่ด้วยกันหลายจุดนะครับสิ่งที่เราตรวจสอบได้ง่ายๆนะครับก็คือนี่ครับก็คือถังพักครับในถังพักน้ำรอยเย็นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีขีดบอกครับขีดบนกับขีดล่างนะครับแน่นอนครับเวลาการเติมเนี่ยผมก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยเติมให้อยู่ในระดับขีดบนครับใกล้เคียงขีดบนเสมอเพื่อจะได้ง่ายในการตรวจสอบครับว่ามันหยดมันรั่วมันซึมไหมถ้าเราเติมไว้อยู่ในบทขีดเต็มตลอดเลยแล้วอยู่ดีๆมันหายไปแสดงให้เรารู้เลยครับว่าตอนนี้มันรั่วมันซึมมันหยดหายไปก่อนเดินทางครับต้องเติมให้อยู่ระดับขีดบนเสมออย่าเติมเกินนะครับเพราะขณะที่คุณเติมเนี่ยขณะที่เราวิ่งใช้งานเนี่ยนะครับน้ำจะถ่ายเทระหว่างถังพักน้ำกับหม้อน้ำเนี่ยถึงกันโดยผ่านท่อเล็กๆเส้นนี้นั่นแปลว่าไม่จำเป็นเลยที่ผู้ใช้จะต้องไปเปิดหม้อน้ำอันนี้นะครับผมเน้นนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดเลยนะครับกับอันครับมองด้วยตาเปล่านอกเหนือจากการที่ก้มดูแล้วดูตามท่อครับนี่ตามท่อหม้อน้ำเรามองดูได้ครับหรือครับรถเรานานเกินไปแล้วลองบีบดูครับถ้ามันบีบแล้วกรอบติดมือครอบอย่างนี้เลยอันนี้เรามาระวังนะครับอาจจะต้องทำการเข้าศูนย์ทำการตรวจเช็คหน่อยนะครับว่าเอ้ยเราใช้งานมานานมากเกินไปแล้วแล้วก็ดูตามเห็นขัดรัดต่างๆครับว่ามีรอยซึมของน้ำออกมาไหมเนี่ยนะครับจุดที่เรามองเห็นนะแล้วก็ด้านล่างอาจจะใช้ไฟฉายส่องนะครับดูว่าตรงหม้อน้ำด้านล่างนะครับมีท่อแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับกับบริเวณรอบๆครับจะเป็นท่อเล็กๆนะครับอันนี้เราสามารถมองได้ด้วยตาเปล่าครับ
แค่นั้นเองครับจุดที่3ครับจุดถัดไปครับยังไม่ต้องปิดนะครับฝากระโปรงยังคงอยู่ครับนี่เลยระบบเบรกและน้ำมันเบรกผมใช้ภาพกว้างๆนะครับว่าระบบเบรกและน้ำมันเบรกเอ๊ะดูยังไงระบบเบรกโอ้โหดูทั้งระบบเบรกทั้งคันดูทั้งคันครับแต่มันใช้ตาครับใช้หูครับง่ายๆเลยให้คุณนะครับขับรถปกติเนี่ยนะครับยิ่งถ้าชิดตามกำแพงได้ยิ่งดีนะครับเพื่อเสียงสะท้อนครับวิธีการก็คือขับรถตามปกติแง้มกระจกลงนะครับปิดแอร์ปิดวิทยุครับวิ่งความเร็วสัก 10-20 นะครับแล้วเราก็แตะเบรกเบาๆแตะไปเลยแตะปกตินะครับแตะไม่ต้องขนาดหยุดนะถ้ามันมีเสียงแหลมสูงขึ้นจี๊ดขึ้นมาให้คุณพึงระวังไว้เลยนะครับว่าอันนี้อาจจะเกิดจากเสียงผ้าเบรกแน่นอนนะครับเพราะเสียงสัญญาณนี้เป็นเสียงเตือนของผ้าเบรกถ้ามันดังนะครับแปลว่าล้อหน้าแน่นอนครับล้อหลังโอกาสดังเสียงแหลมแบบนั้นยากมากครับเพราะมันเป็นลักษณะฝักเบรกนะครับอันนั้นเป็นลักษณะฝักเบรกผมพูดกว้างๆของรถปิกอัพอีซูซูนะครับเช่นกันครับฝั่งซ้ายเหมือนกันครับเราพยายามหาไหล่ทางที่มีช่องหรือว่ามีกำแพงนะครับที่เสียงมันสะท้อนกลับเข้ามารถกระจกลงครับแล้วเราค่อยแตะเบรกทำทีละข้างนะครับเปิดกระจกแล้วปิดกระจกทีละข้างอันนี้คือวิธีการตรวจแบบที่1แบบง่ายๆเลยนะครับดูเสียงว่ามีเสียงแหลมไหมกับถัดมาครับดูระดับน้ำมันเบรกนี่ที่ผมจะบอกนี้เลยครับน้ำมันเบรกของ Isuzu นะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้สามารถเปิดได้ครับเปิดทำอะไรเปิดดูเฉยๆครับไม่ต้องไปเติมนะครับเนี่ยดูเฉยๆครับมันจะมีขีดบนนะครับกับขีดล่างเลยก็คือล่างสุดตรงนี้โดยปกติรถใหม่ๆหรือรถที่เข้าสู่บริการบ่อยๆอยู่แล้วนะครับระดับน้ำมันเบรกจะอ้างอิงอยู่บริเวณเกือบๆขีดบนเสมอนะเขาจะไม่เติมล้นนะครับตรงนี้ดูอะไรครับดูสิ่งแรกเปิดมาดูซิว่าสีเขาเป็นอย่างไรนะครับถ้าจากสีเหลืองปกติเนี่ยสแตนดาร์ดของ Isuzu จะเป็นสีเหลืองอยู่แล้วนะครับถ้าเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้ำตาลเข้มจนกระทั่งสีดำอันนี้เรามันระวังนะครับน้ำมันเบรกอาจจะหมดอายุแล้วนะครับอาจจะต้องทำการเปลี่ยนปกติน้ำมันเบรกอายุประมาณสัก 20,000 กิโลนะครับหรือว่า2ปีอันนี้อาจจะต้องทำการเปลี่ยนแล้วหรืออยู่ดีๆครับน้ำมันเบรกเราอยู่ขนาดนี้แล้วมันพร่องหายไปเยอะมากโดยที่ไม่มีรอยรั่วเลยแปลว่าผ้าเบรกคุณหมดนะครับเพราะน้ำมันเบรกจะเข้าไปแทนที่ของผ้าเบรกที่มันถูกดันไปจนกระทั่งมันหมดนะครับน้ำมันเบรกก็จะยุบลงไปด้านหลังนั่นเองนะครับสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะตรงนี้จุดที่4ครับหัวใจหลักสำคัญของเครื่องยนต์อีกอันนึงเหมือนกันนะครับคือน้ำมันเครื่องครับระบบน้ำมันเครื่องในรถรุ่นใหม่ๆนะครับตรวจสอบนะครับให้เราตรวจสอบเนี่ยก็คือตอนเครื่องยนต์เย็นๆคือไม่ต้องติดเครื่องนะครับไม่ต้องดูเขาดูยังไงบ้างอันดับแรกครับรถต้องจอดอยู่ในระนาบถัดมาครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเติมน้ำมันเบอร์อะไรขนาดไรแน่นอนครับของ Isuzu เราครับเปิดฝากระโปรงมาครับไม่ต้องไปไหนไกลเลยอยู่นี่ 5W30 หรือ 5W40 หรือ 10W30 หรือ 10W40 หรือ 10 โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับให้ดูสเปคตรงนี้คุณจะเติมยี่ห้ออะไรเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ว่าเน้นคือมาตรฐานต้องอยู่ที่บริเวณที่เบอร์น้ำมันเครื่องที่เขากำหนดเท่านั้นนะครับน้ำมันเครื่องโดยปกติทุกวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ10,000โลหรือ6เดือนแล้วแต่ยานใดยานหนึ่งถึงก่อนแต่ถ้าคุณจะเดินทางไกลครับยังเหลือ 2-3,000 โลมันมี2ทางเลือกนะครับเอ๊ะ 2,000 โลเนี่ยคุณอาจจะไปเที่ยวแล้วกลับมาค่อยมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอันนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องคุณต้องมั่นใจนะครับว่ารถไม่มีการรั่วซึมต่างๆของน้ำมันเครื่องหรือครับอีกแค่ 2,000 โลถ่ายทิ้งมันไปเลยครับคุณจะได้เดินทางได้แบบสนุกสนานไร้กังวลนะครับวิธีการตรวจน้ำมันเครื่องครับสิ่งที่ต้องมีครับแน่นอนครับจะต้องมีผ้าเช็ดมือ1ผืนนะครับทำไมต้องเป็นผ้าเป็นอะไรชู้ไม่ได้หรอมาดูครับเหตุผลครับผมจอดรถตอนนี้ผมจะทำการวัดน้ำมันเครื่องจริงๆนะครับยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเปิดมาปุ๊บเปิดฝาโปร่งเครื่องยนต์ไม่ได้ติดนะครับดึงเหล็กวัดน้ำมันขึ้นนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับเช็ดเลยไม่ต้องดูนะครับว่าแค่ไหนเช็ดเขาก่อนเลยนะครับเช็ดให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับจะดูจะมีอย่างนี้นะครับจะมีขีดอยู่ด้วยกัน2ส่วนครับมีจุดบนกับจุดล่างนะครับเห็นชัดๆเลยอย่างนี้นะครับมีจุดบนกับจุดล่างระดับน้ำมันเครื่องนะครับให้อยู่ระหว่างจุดบนหรือจุดล่างถือว่าใช้งานได้นะครับบางคนบอกว่าต้องอยู่ขีดบนเสมอไม่ใช่ครับไม่จำเป็นครับให้อยู่ระหว่างบนหรือล่างนะครับใช้งานได้แต่อยู่อ้างอิงไปทางข้างบนดีที่สุดครับอย่าเติมเกินนะครับเน้นนะครับอย่าเติมเกินเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเติมเกินจะทำให้มีผลกับเครื่องยนต์นั่นคืออาจจะวิ่งแล้วเนี่ยนะครับเครื่องยนต์วิ่งไม่ออกอืดหรือถ้าหนักเลยก็คือมันทะลักขึ้นมาในส่วนของห้องเผาไหม้ได้นะครับมีมาแล้วเหมือนกันนะครับหลังจากเราเช็ดความสะอาดเขาเรียบร้อยนะครับทำไมต้องเป็นผ้าทำความสะอาดครับใช้กระดาษชู้ได้ไหมใช้ชู้นะครับถ้าคุณไปเจอรถบางรุ่นนะครับมันจะเป็นลักษณะคือตัวเหล็กวัดเนี่ยจะเป็นซี่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 แล้วคุณเอากระดาษชู้เช็ดพอคุณเอากระดาษชู้เช็ดปุ๊บเนี่ยนะครับขลุ่ยของกระดาษชู้มันจะติดฝังอยู่ในตัวเหล็กวัดน้ำมันเครื่องแล้วเราก็ต้องไปจุ่มลงไปกลับไปในภาวะเดิมนะครับไอ้ขลุ่ยกระดาษชู้นั้นนะครับนานๆวันเข้ามันจะเข้าไปอุดตันตามรูต่างๆหรือว่ารูฝักบัวอันนี้ที่เจอมาแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะพอหลังจากเราเช็ดแล้วนะครับเช็ดความสะอาดเรียบร้อยครับแน่นอนครับคุณต้องทำการปิดล็อกครับ
แล้วเราก็ล็อกลงไปเลยให้สุดล็อกเลยนะครับแล้วเราก็ทำการดึงขึ้นมาดึงตรงๆนะครับอย่างนี้เลยแล้วมาสต็อปไปครับมาหยุดอย่างนี้เลยดูแนวดิ่งนะครับอย่าดูง่ายนะครับมาดูสิผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับคันนี้มากแค่ไหนนี่นะครับให้หมุนดูนะครับด้านหน้าด้านหลังว่าตรงกันไหมนี่หมุนดูด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมครับตอนนี้ตากล้องตอนนี้อยู่ประมาณไหนครับบนหรือล่างถามทีมงานเลยบนใกล้เคียงบนเห็นไหมครับไม่ได้อยู่ขีดบนเสมอเป๊ะนะครับเห็นไหมครับเขาอยู่ประมาณนี้ที่ปลายนิ้วโป้งผมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับอย่างนี้ถือว่าใช้งานได้นะครับเวลาเราดูหมุนดูซ้ายขวาอย่างนี้นะครับอย่างนี้ถือว่าใช้งานได้ปกติน้ำมันเครื่องก็สามารถบอกได้นะครับว่าภาวะของเขาเนี่ยเวลาเราเช็ดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนถ้าเช็ดแล้วเป็นคราบยางเหนียวเลยนะครับหรือว่าส่งกลิ่นผิดปกติแบบเหม็นฉุนมากผิดปกติอันนี้อาจจะต้องเข้าศูนย์ทำการตรวจเช็คแล้วครับว่ากลไกภายในเกิดอะไรหรือเปล่าเกิดเขม่าวควันผิดปกติไหมนะครับแล้วเราก็เก็บไปอย่างเดิมครับเสียบไปอย่างเดิมเลยอย่าลืมนะครับต้องกดให้สนิทนะครับอย่างนี้เลยให้มันดังสุดล็อกแบบนี้นะครับรถที่แต่งนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่อุด EGR มาปิดนู่นปิดนี่ใส่กล่องใส่อะไรเพิ่มเติมต้องดูน้ำมันเครื่องมากกว่ารถภาวะปกติสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าภาวะของน้ำมันเครื่องเขาทำงานหนักมากนะครับอันนี้ฝากด้วยครับไปจุดต่อไปครับจุดถัดไปครับจุดที่5นะครับจุดที่5ก็คือเรื่องของระบบช่วงล่างโดยรวมแล้วกันผมใช้คำว่าช่วงล่างโดยรวมอันนี้เนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเราเองอยู่แล้วในปกตินะครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนรถนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอ้ยพอจะออกเดินทางไกลปุ๊บเปลี่ยนรถอีก1คันครับเรียบร้อยเลยครับมาถึงกระโดดคว้ากุญแจอันนี้จะเป็นปัญหานิดนึงนะครับแต่ถ้ารถที่เราขับอยู่นะครับเกิดภาวะเช่นวิ่งไปแล้วเกิดเสียงดังผิดปกติกุ๊กกักกุ๊กกักแล้วพวงมาลัยมันทำไมหลุมหลวมค่อนคอผิดปกติหรือครับวิ่งไปทางตรงนะครับแต่เราปล่อยมือแป๊บนึงเนี่ยนี่คำว่าปล่อยมือแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าถนนบ้านเรามันเอียงซ้ายขวาไม่เท่ากันนะครับคำว่าศูนย์ตรงของรถเนี่ยนะครับคือเราปล่อยมือสักพักนึงหรือเราประคองเขาไว้โดยที่ไม่ขืนมือแต่ถ้าเราจับพวงมาลัยแล้วต้องขืนคอยดึงไว้ข้างใดข้างหนึ่งเช่นดึงขวาไว้ตลอดเวลาเลยแบบนี้แปลว่ารถคุณกินขวาถ้าขืนซ้ายครับแปลว่ารถคุณกินซ้ายแบบนี้ต้องรีบเข้าตรวจเช็คเสียงครับจะบอกรถสำคัญมากที่สุดขึ้นเนินลูกระนาดในหมู่บ้านมีเสียงคุกคักคุกคักจากไม่เคยดังแล้วอยู่ดีมันดังอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับอย่างนึงอีกอันนึงครับที่เราจะดูด้วยตาเปล่าที่เห็นเลยนะครับว่ามันผิดปกติไหมก็คือเรื่องของระบบโช๊คอัพโช๊คไม่ต้องดูอะไรเยอะครับดูแค่มันรั่วหรือเปล่าแค่นั้นเองนะมาดูข้างหลังครับตามมาวิธีการดูโช๊คข้างหลังนะครับง่ายนิดเดียวเลยนั่งอย่างผมนี่นะครับแล้วก็ก้มเลยท้ายรถของรถที่เป็นรถปิกอัพหรือว่ารถอเนกประสงค์แบบนี้นะครับจะเห็นชัดครับคุณก้มปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นเป็นตัวโช๊คเนี่ยอยู่หลังสุดเลยนะครับโช๊คครับเวลาเราดูเขานะครับเรามองด้วยตาเปล่าเลยนะครับมองซ้ายขวานะครับถ้ามีน้ำมันเป็นแกนโช๊คอย่างนี้นะครับปกติเนี่ยแกนจะหันทางไหนก็แล้วแต่ถ้ามีน้ำมันซึมออกมาเป็นเส้นนี้เลยนะครับออกมาเป็นเส้นให้เราเห็นเลยนะครับแปลว่ามันมีเกิดการรั่วซึมที่บริเวณโช๊คหรือว่าตรงบริเวณที่ซีนต่างๆนะครับเวลาใช้งานนะครับมันก็จะซึมไว้เราเห็นอย่างนี้เลยมองปุ๊บจะเห็นเลยครับว่ามันเป็นน้ำมันอะไรผิดปกติเปล่าถ้าเราเห็นปุ๊บให้เรามือแตะดูครับถ้าเป็นน้ำมันลื่นๆนะครับแปลว่าน้ำมันโช๊คคุณรั่วทำให้สองอย่างนะครับทำการซ่อมทั้ง4ตัวเลยนะครับแบบที่1ครับกับ2ครับทำการเปลี่ยนใหม่ทั้ง4ตัวเลยนะครับผมแนะนำอย่างที่2ดีกว่านะครับเพราะว่าการซ่อมเนี่ยมาตรฐานอาจจะไม่เท่ากับของใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ราคาณปัจจุบันเนี่ยของใหม่ๆไม่ได้แตกต่างมากเท่าไหร่นักนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีการนึงของการตรวจสอบระบบช่วงล่างโดยรวมจุดถัดไปครับจุดที่6นะครับอันนี้ก็ดูแลไม่ยากเหมือนกันนะครับอยู่ในกลุ่มช่วงล่างเหมือนกันนั่นคือขออนุญาตนั่งก่อนล้อและยางนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องดูที่ต้องตรวจสอบครับคือดูดอกยางก่อนเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะดูยังไงครับดอกยางไปนั่งหน้ารถครับแล้วก็มองเข้ามาครับว่าดอกยางเนี่ยหน้าซ้ายกับหน้าขวาเนี่ยมันกินเท่ากันไหมแต่ถ้ามันกินจนบั้งข้างนึงหายไปเลยเอ๊ะทำไมฝั่งนี้ยังเต็มอยู่นะครับวิธีแก้อาจจะหนึ่งครับทำการสลับยางครับเอาหน้าขึ้นหลังหลังขึ้นหน้านะครับแล้วก็ไปทำการตั้งศูนย์ใหม่ก่อนเดินทางนะครับถัดมาครับเรื่องของลมยางนะครับอันนี้สำคัญนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องเดินทางไกลแล้วคนเต็มคันของเต็มรถครับอันนี้อาจจะแนะนำให้คุณเพิ่มเติมลมยางจากเดิมประมาณ 3-5 ปอนด์เพิ่มเติมตามความเหมาะสมอันนี้ปรับเปลี่ยนได้นะครับถัดมาครับเรื่องของวันหมดอายุของยางเอ๊ดูยังไงล่ะช่างนี่ครับมันจะมีบอกครับที่ยางจะมีบอกที่หน้ายางเขาจะมีบอกเลยจะเป็นตัวเลขใหญ่ๆสุดเลย4ตัวนะครับอย่างเส้นนี้นะครับอันดับแรกต้องดู4เส้นต้องตรงกันนะครับมันจะต้องเป็นล็อตเดียวกันเพราะว่าวิ่งพร้อมกันนะครับ4420แปลว่า44แรกคือสัปดาห์ครับยางเส้นนี้ผลิตสัปดาห์ที่44นั่นแปลว่าใน1ปีมี 5-2 สัปดาห์ถูกไหมครับยางเส้นนี้น่าจะผลิตประมาณตุลาพฤศจิกานะครับแน่นอนเลยเรารู้แล้วมาดูด้านหลังครับ20แปลว่าปีที่ผลิตคือปี2020ครับเป็นคริสต์ศักราชเท่านั้นนะครับ
ปี2020ยางเส้นนี้ครับสัปดาห์ที่14ปีคริสต์ศักราช2020โอ้ยางเส้นนี้สบายมากครับพร้อมลุยกันเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับวิธีการดูนะครับอีกอันครับที่หลายๆคนไม่ได้คิดถึงเขาเลยก็คือเรื่องของยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่ครับจะต้องเติมลมยางเขาให้แน่นกว่าเดิมนะครับเมื่อเวลาใช้งานจริงเนี่ยบางทียางอะไหล่ยกมาปุ๊บเนี่ยไม่เคยตรวจสอบก็เลยโอ้โหแบนติดไปเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ครับอันตรายต้องทำการเติมลมยางให้มากกว่าเดิมสัก10ปอนด์นะครับจุดต่อไปครับจุดที่7ครับใกล้จะหมดแล้วนะครับเอาเข้าจริงเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับจุดที่7ครับแน่นอนเปิดไฟไว้เต็มไปหมดเลยอย่างนี้ไฟส่องสว่างต่างๆรอบคันเน้นนะครับว่ารอบคันเลยคุณต้องตรวจสอบให้หมดนะครับว่ามันทำงานสมบูรณ์ไหมนะครับแบบนี้เลยเปิดแบบผมเลยนะครับเนี่ยเปิดไฟใหญ่หน้าเปิดไฟสูงเปิดไฟตัดหมอกนะครับเปิดไฟฉุกเฉินเราต้องเดินดูรอบคันเลยนะครับรวมกระทั่งไฟส่องป้ายทะเบียนด้วยนะครับว่ามันทำงานปกติไหมนะครับถ้ามันติดแล้วซ้ายกับขวามันสว่างไม่เท่ากันอันนี้ต้องเข้าศูนย์นะครับอาจจะเกิดการขาดของหลอดไส้หลอดในหลอดใดหลอดหนึ่งก็ได้นะครับเลยทำให้การกินไฟแต่ละดวงนี้ต่างกันนะครับหลักการนี้ง่ายมากนะครับไปหาช่างเลยครับถ้าไม่ติดจบครับจุดที่8นะครับจุดสุดท้ายที่เราว่ากันนะครับมาดูครับอยู่ตรงไหนนั่นคือเรื่องของเครื่องมือประจำรถครับถ้าเป็นในตัว All New MX นะครับหรือรถในประสงค์เนี่ยก็จะอยู่บริเวณด้านขวาแต่ถ้าเป็นรถ Pick Up นะครับไม่ว่าจะเป็นรถ4ประตูหรือว่าแคปนะครับก็จะอยู่ด้านหลังคนขับเหมือนกันด้านขวาเหมือนกันนะครับมาดูครับมีอะไรบ้างเครื่องมือที่สำคัญนะครับเมื่อเราเปิดปุ๊บนะครับแน่นอนสิ่งที่ต้องดูแลก็คือถุงเครื่องมือประจำรถนะครับผมเน้นนะครับเป็นเครื่องมือประจำรถที่ติดรถเลยเป็นเครื่องมือฉุกเฉินที่สำหรับไว้ถอดยางอะไหล่นี่คือเครื่องมือติดรถมีเท่านี้ไอตัวที่เป็นแกนๆอย่างนี้นะครับนั่นคือตัวชุดต่อครับชุดต่อยางอะไหล่นะครับจะมีด้วยกันหลายตัวเลยนะครับคุณก็ทำการต่อไปแหละนะครับต่อไปนะครับต่อไปเรื่อยๆครับเนี่ยต่อไปไอตัวเล็กๆสุดนี่ครับนะครับก็มาต่อปลายสุดครับอยู่ด้านบนสุดนี้แล้วเราก็ต่อเพื่อทำอะไรครับเพื่อทำการสอดยางอะไหล่ครับตรงนี้สอดเพื่อทำการขายยังไงก็คือตัวนี้ครับตัวนี้เป็นบล็อกถอดล้อนะครับมาตรฐานเลยนะครับมาตรฐานของรถอินสูเราเลยก็คือถอดล้อเวลาถอดล้อเสร็จตรงกลางนะครับมีรูด้วยก็มาต่อเป็นแกนนะครับสอดสำหรับเป็นตัวหมุนได้อีกหนึ่งอันนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มหรือว่าทวนเข็มอยู่ที่ตำแหน่งที่เราจะทำการหมุนเขาเอายางอะไหล่ขึ้นหรือลงแล้วก็จะมีเครื่องมือให้นะครับก็จะมีเบอร์8เบอร์10นะครับเบอร์12 14นะครับเป็นปากตายแล้วก็มีครีมปากขยายครับอันนี้เพิ่มให้1ตัวแน่นะครับต้องมีไขควงนะครับเป็นทั้งไขควงแฉกแล้วก็ไขควงแบนนะครับด้านท้ายสามารถถอดสลับกันได้สลับปากกันได้นะครับนี่คือชุดเครื่องมือครับยังไม่หมดนะครับมี2จุดที่ผมจะเพิ่มแล้วก็แนะนำให้นะครับนั่นคือ1เลยครับกล้องบันทึกหน้ารถสิ่งที่ต้องดูแลนะครับ1เลยเรื่องความสะอาดของกล้องโดยรวมเลนส์เขาปกติดีไหมนะครับคุณจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่เป็นไรเลยอันนี้ไม่ได้ฟิกแต่ว่าดูแล้วเนี่ยจะต้องทำความสะอาดให้กล้องให้ตัวเลนส์ให้มันดีถัดมาครับดูเรื่องของเมมโมรี่ครับเมมโมรี่การ์ดเนี่ยมีการเขาเรียกว่าลบหรือว่ามีการพร้อมสภาพพร้อมใช้งานมากน้อยแค่ไหนหรือเราจะเปลี่ยนเมมใหม่เลยอันนี้ก็อยู่ที่ความพร้อมของเรานะครับหรือจะฟอร์แมตเขาใหม่ก็ได้นะครับถัดมาครับลองดูซิว่าวันเวลาวันที่เนี่ยมันเมมโมรี่ปกติไหมให้เราเข้าไปเซตตั้งค่ามันเซตได้ทั้งหมดนะครับถ้าไม่เป็นให้ถามผู้ชำนาญการนะครับหรือว่าถามช่างนะครับหรือสุดท้ายครับดูครับไปย้อนดูซิว่าบันทึกล่าสุดเนี่ยมันเป็นปัจจุบันไหมเช่นเมื่อวานนี้เราขับรถมาเนี่ยเราขอดูของเมื่อวานได้ไหมถ้าดูได้แปลว่าสภาพของกล้องบันทึกหน้ารถเราพร้อมครับมีความพร้อมสุดท้ายครับที่เราอยากจะแนะนำอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของตัวคนขับนั่นเองนะครับสภาพคนขับครับพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับ 100% หรือยังนะครับ1ครับไม่ใช่ว่าทานยาแก้ปวดแก้ไม่สบายต่างๆอันนี้ระมัดระวังนะครับอาจจะเปลี่ยนมือหาคนขับดีกว่าแล้วก็สำคัญอันครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆทั้งหลายนะครับอันนี้ขอเลยนะครับผู้ขับต้องเตรียมตัวครับแล้วระมัดระวังเป็นอย่างดีถ้ารู้ว่าจะขับรถอย่าดื่มอย่าทานนะครับทั้งยาทั้งแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับอันนี้ขอละไว้นะครับอ่ะฝากด้วยนะครับอ้าวมีช่องทางการติดต่อของเราต่างๆมากมายครับตรงนี้เลยนะครับฝากด้วยนะครับอิสุสุอึ้งต่ายครับความมั่นใจที่ต้องมาต่อกับผมครับสวัสดีครับ